สวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาฝึกคำศัพท์ภาษาโน้ตในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์หรือเขาเรียกว่า Mathematics หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเหมือนภาษาบ้านเราเรียกว่าวิชาคณิตอย่างนี้นะคะเราเรียกว่า Mathe ก็ได้ค่ะคำศัพท์ในคลิปนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับความสั้นความยาวเท่ากันหรือยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูมีคำศัพท์ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องทำความเข้าใจแบบนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าสมมติว่าใครเพิ่งเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เนาะมาดูคำศัพท์ค่ะคำว่า cot เน้นนะคะ cot ก็คือแปลว่าสั้นนะคะแปลว่ามันสั้นตรงกันข้ามกับคำว่า cot ก็คือคำว่า lang อันนี้เหมือนจะออกเสียงว่าลางนะคะแต่เขาออกเสียงว่า lang นะคะ lang แปลว่ายาวนะคะแปลว่ายาวแล้วมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่จะได้ใช้เกี่ยวกับพวกวิชาคณิตศาสตร์ก็คือคำศัพท์ที่เรียกว่า ligelanglนะคะลีเกลังก็คือมันยาวเท่ากันยาวเท่าๆกันเลยอันนี้ก็คือคำศัพท์สองคำคำว่าลังก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าแปลว่ายาวส่วนคำว่าลีเกก็คือเท่ากันอันนี้คืออยู่ในภาษาคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะก็คือลีเกก็คือแปลว่าเหมือนกันเท่ากันคล้ายกันทบทวนค่ะคอตลังลังลีกลังลีกลังดูคำต่อไปนะคะคำว่าเฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮ้ยเด้ก็คือความสูงนะคะความสูงของสิ่งต่างๆความสูงของกล่องของตึกของอาคารอันนี้ก็คือเฮ้ยเด้แล้วถ้าเราจะบอกว่าสูงกว่านะคะสูงกว่าเขาจะใช้คำว่าเฮ้ยเอเร่เฮ้ยเอเร่นะคะเฮ้ยเอเร่เฮ้ยเอเร่ก็คือสูงกว่าถ้าจะบอกว่าอันนี้มันต่ำกว่านะคะต่ำกว่าอันเมื่อกี้เขาจะใช้คำว่าลาเวเร่ลาเวเร่นะคะลาก็ได้นะคะลาก็ได้หรือว่าลาเวเร่ก็มันก็จะออกเป็นเสียงเดียวกันนะคะลาเวเรหรือว่าลาเวเรก็ได้นะคะลาเวเรก็คือต่ำกว่าคำสุดท้ายลีเกเฮยลีเกเฮยก็คือสูงเท่ากันดูคำนี้นะคะคำว่าลีเกก็คือเท่ากันพอมาเติมเฮยลงข้างหลังก็จะเป็นลีเกเฮยก็คือสูงเท่ากันทบทวนค่ะเฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮ้ยเร่เฮ้ยเร่ลาเวเร่ลาเวเร่ลีเกเฮ้ยลีเกเฮ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูก็นำมาฝากทุกคนแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนที่นอร์เวย์นะคะดูแล้วสงสัยอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการไปโรงเรียนแล้วก็การเรียนภาษาโน้ตการเรียนที่ประเทศนอร์เวย์นะคะสวัสดีค่ะฮาเด้